โถเข้าไปเลยสาหร่ายเท่าแก่น้อยกินกับอะไรก็อร่อยมันใหญ่พันมากกรอบเป็นความสาหร่ายที่ใหญ่มากๆเลยดูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแป้งอยู่ที่เกาหลีนะแล้วก็แบบว่าเรากำลังเดินทางจากโซนะไปที่สกีรีสอร์ทค่ะเพื่อนๆซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นจุดพักรถแล้วดูวันนี้ดิหิมะตกโอ้สวยมากเดี๋ยวเรานะคะกำลังจะไปที่สกีรีสอร์ทนะคะที่มีผู้โชคดีเนี่ยจากกิจกรรมเท่าแก่น้อยนะคะรอเราอยู่นะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนปะทุกคนไปเร็วเหมือนฝนเลยอะเปียกแบบใช่คือเป็นน้ำเชอแฉะเลยแต่ว่าจุดพักรถที่เกาหลีต่างจากที่แบบที่เราเคยไปที่ญี่ปุ่นหรือว่าที่ไทยนะเพราะว่ามันใหญ่มากเลยทุกคนนี่กันนะไม่เดินกี่ระนาดเฮ้ยผู้ประสบภัยสวัสดีเราเป็น NPC เย้มีตู้กาชาปองด้วยอ่ะนี่กระชับองชินจังกระชับองแมวเกาะนิ้วเฮ้ยน่ารักใช่โอ้ยทุกคนคือตอนเนี้ยดูดิเห็นไหมมันมีควันออกมาจากปากเลยอะกี่องศาจุ๊บแจงตอนนี้เหรอพี่อยู่ที่1องศาค่ะหุ่นแล้วคือเห็นไหมหิมะตกหิมะตกแล้วดูมือมือเราไม่ไหวละเฮ้ยแต่ว่าจุดพักที่เนี้ยมันดีอย่างนึงนะคือเขามีแบบที่ขายของฝากใช่ไหมมีร้านกาเกาเฟรนแล้วก็มีร้านแบบพวกขายผลไม้นะคะมีเยอะมากขนมก็เยอะมากๆด้วยนี่เขาขายอะไรอ่ะน่าจะเป็นซาลาเปาปะนี่ร้อนๆแบบหนาวๆแบบนี้ก็ต้องกินอะไรร้อนๆแล้วปังกินอะไรพิซซ่าสติ๊กเฮ้ยน่ากินอ่ะคือมันหายร้อนเหรอร้อนแล้วไม่หรอกมันอากาศมันทำให้มันหายร้อนเร็วมากโหอร่อยขอลองชิมหน่อยดิอืมกระเป๋าดิอะไรอ่ะอืมขอบคุณค่ะค่ะนี่นะคะโหน่ากินมากรสกิมจิมันแดงเลยอ่ะใช่อันนี้ก็จะเป็นรสหมูหมักนะคะตอนก่อนหน้านี้มันจะมี3รสใช่ไหมเป็นรสหมูธรรมดาแล้วก็รสหมูหมักแล้วก็รสกิมจินะซึ่งเราเลือกเป็น2รสมานะคะจะได้กินได้หลากหลายดีให้ดู2คนนั้นแอบถ่ายคลิปอยู่มาเดี๋ยวเรามากินข้างหลังดีกว่านี่เดี๋ยวเรามาลองชิมกันที่รสกิมจิก่อนนะคะทุกคนกลิ่นหอมมากเลยนะกิมจินี่ก็มันก็เป็นแบบผักใช่ไหมไม่รู้ว่าข้างในมีหมูด้วยไหมเดี๋ยวลองกัดดูมีดิหมูหืมหูยเครื่องเราถึงมากมันเผ็ดอ่ะหูเผ็ดเลยนี่อันนี้คือรสกิมจิใช่ไหมเดี๋ยวเอารสหมูให้ดูหูกิมจิเผ็ดมากเผ็ดร้อนนี่คือรสหมูอืมอย่างที่บอกว่าหมูเขามีความหมักไงพอมันหมักแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบรสชาติแบบมันจะอมหวานนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็จะมีไส้ผักแบบนี้แต่ว่าความพิเศษของเกี๊ยวของเขาอ่ะก็คือมันจะมีน้ำซุปอยู่ด้านในด้วยอืมอร่อยอ่ะอืมเราลองท้องก่อนแล้วเดี๋ยวไปเล่นสกีจะได้ไม่เหนื่อยคือเขาซื้อกันเยอะมากอ่ะเขาให้บอกว่าจุดพักรถเนี่ยเป็นจุดที่จะแวะกินเล็กๆน้อยๆมันซื้ออะไรมาไม่รู้มันซื้อมา3อันนี่พี่สติยืดๆอ่ะมาโอ้ยบรรยากาศคือมันเหมือนตอนที่เราไปหิมะตอนนั้นอะเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยคือทั้งหิมะที่มันตกแรงด้วยแล้วก็มีฝนละอองนิดๆ ด้วยนะคะทำให้มือมันหนาวเย็นมากทุกคนวันนี้เป็นวันที่เราโชคดีมากนะเพราะว่าหิมะในอาทิตย์เนี้ยคือมีวันนี้ตกวันเดียวเออแล้วจุดพักรถตรงเนี้ยคือเป็นจุดพักรถที่คนอะเขาจะมาแบบถ่ายรูปกันด้วยนะคะมันสวยมากมันใหญ่มากแล้วก็ชีสติ๊กก็มันไม่ยืดเพราะว่ามันเย็นอืม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 
และตอนนี้นะคะพวกเรามาถึงแล้วค่ะสกีรีสอร์ทว้าวโหจะบอกว่าดีใจมากๆนะคะที่เราได้มาร่วมกิจกรรมนะคะกับเท่าแก่น้อยเนาะเพราะว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยพาเรามาฟินอินถึงเกาหลีเลยนะคะแล้วก็ผู้โชคดีนะคะกำลังรอเราอยู่ที่ตรงนั้นแล้วนู่นเห็นไหมทางสไลด์ตรงนั้นจะเป็นทางสไลด์ที่เราจะเล่นกิจกรรมกับผู้โชคดีนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะมีแบบของรางวัลให้ด้วยนะและแป้งจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันฟิตเฟิร์มร่างกายก่อนป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาผู้โชคดีกันดีกว่าค่ะหุยที่นี่คือหิมะสวยมากเลยทุกคนคือแบบขาวสวยมากแล้วก็กิจกรรมของเรานะคะอยู่ตรงนี้นั่นเองภาษาไทยต้องเท่าแก่น้อยเย้นี่และที่นี่นะคะก็คือผู้โชคดีของเรานะคะพร้อมไหมคะเย้เดี๋ยวเราขึ้นไปลุยกันนะคะบรรยากาศคือดีมากเดี๋ยวรอดูนี่ผู้โชคดีของเรานะคะสไลด์ลงมาแล้วเย้เก่งมากเลยหนาวไหมคะหนาวไหมโอ้โหผู้โชคดีของเรามีน้องเบบี้ด้วยนะคะโอ้อันนั้นคือยอดสูงสุดอันนี้คือสูงมากนะดูเขาเฉาะเฉียงมากเลยอะยังซ้ายยังขวาใช่แต่ว่าคือเขาบอกว่ามันจะมีสองโซนใช่ไหมเป็นโซนแรกอะคือโซนนี้เป็นบิ๊กเนอร์ใช่อันเนี้ยที่มีอุปสรรคนิดหน่อยอันนี้บิ๊กเนอร์แล้วก็เตี้ยๆแต่อันเนี้ยคือแบบแอดวานซ์ไม่ใช่เขาคงไม่ได้ใส่บิกินี่มาเล่นเนาะไอ้ฟังเริ่มนี่ละเริ่มซ้อมฟังซ้อมแล้วเนี่ยพี่เห็นปะตัวเล็กๆตัวนั้นอะเออเขามีคุณครูพามาสอนด้วยนะไหนใช่ตัวเล็กๆเห็นไหมตัวเล็กๆนี่ขนาดน้องตัวเล็กๆยังเล่นได้เลยอะทำไมเราจะเล่นไม่ได้ใช่ไหมใช่เราต้องหาคุณครูนี่พวกเขาทำอะไรกันเนี่ยนี่คืออะไรการเล่นด้วยการเล่นอะไรกันโอ้โหเอาจริงนะอันนี้คือหวัดเสียวกว่าข้างบนไปขอแรงกว่านี้ไอ้บ้าไอ้บ้าพอแล้วพอแล้วพอแล้วถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องไปแข่งขันกับผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวเราจะเข็นเจ้าตัวนี้ขึ้นไปด้านบนวิ่งป้าใช้เครื่องทุนแรงอ่ะสุดยอดนี่ป้าจะพาน้องมาแข่งด้วยนะแล้วดูน้องน้องคือเหมือนรังแคขึ้นอ่ะแต่ไม่ใช่นะน้องโดนหิมะกัดคู่ต่อสู้ของแป้นะคะค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวก็คือก็คือน้องคนนี้เป็นน้องแฟนคลับนะคะที่ได้เป็นผู้โชคดีของเราด้วยนะชื่อน้องอะไรคะน้องดีดีนะคะน้องดีดีนี่เล่นประมาณ10กว่ารอบแล้วนะนี่แป้งเล่นเป็นรอบแรกนะคะผมงั้นเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าแป้งกับน้องดีดีใครจะลงไปเร็วกว่ากันแล้วก็ไกลกว่ากันใช่ไหมคะกติกาของเราคือไกลกว่าจะได้รับรางวัลไปนะพร้อมนะน้องดีดีจับไว้ลูกพร้อมนะ3 2 1ไปแล้วโอ้โหน้องไปแบบเร็วมากอ่ะนี่ครับผมน้องดีๆลงไปแล้วนะคะและตอนนี้น้องไปหยุดอยู่ที่ทานตะวันดอกที่2นะคะไปอีกโอ้โหไปไกลมากโอเคเก่งมากไปฮะด้วยความที่เป็นผู้ใหญ่เนาะไปเองนั่งปั้นอยู่ตั้งนานนี่น้องดีๆเราต้องทำแบบนี้ลูกเห็นไหม
ใครบอกเขาไปนี่ปังปังแจง forever สกีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาพักกินข้าวกันก่อนค่ะทุกคนพี่ๆเขาจองร้านอาหารมาแล้วนะร้านนี้ก็จะเป็นร้านเหมือนไก่ผัดนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูว่าจะอร่อยขนาดไหนคือจะบอกว่าตอนแรกอ่ะคือถามว่าแบบว่าไก่ผัดเนี่ยมันควันอ่ะออกนะแต่กลิ่นเนี่ยมาด้วย เออเหรอกินแรงตอนแรกอ่ะไก่ผัดยังดูธรรมดาแต่ตอนเนี้ยคำว่าไก่ผัดของเราอ่ะเป็นเมนูที่แบบว่าน่ากินที่สุดแล้วใช่เพราะมันหนาวมากใช่แล้วเราก็หมดพลังมากแล้วด้วยไปไปกันครับผมช่วงนี้คือใบไม้มันจะร่วงเนาะแล้วก็หิมะมันจะตกพอดีเลยเหมือนเป็นนางเอกเกาหลีอ่ะตอนนี้กำลังจะเข้าไปในบ้านนะคะนี่เป็นแบบคาบินเลยอะไรเนี่ยพนักงานน่าคุ้นจังเลยนะคะขนมจีบซาลาเปาอันนี้พนักงานอะไรคะเนี่ยเชิญค่ะเข้ามาค่ะโอ้ยมีสตรอเบอรี่ขายด้วยโอ้ยช่วงนี้สตรอเบอรี่น่ากินมากอ่ะมันเป่งอ่ะเป่งประกายเอาล่ะกินข้าวก่อนเมนูนี้ชื่อว่าเมนูทักคาบีนะคะทุกคนเขาจะเป็นเมนูไก่ผัดกับผักนะแล้วก็จะใส่ซอสไปเพิ่มความเผ็ดนะคะแล้วก็พอเรากินไก่ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยซอสที่มีเหลืออยู่นะคะเราจะไม่ทิ้งนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาข้าวที่มีสาหร่ายตรงนี้นะคะลงไปคลุกด้วยก็จะได้เป็นข้าวผัดอีกหนึ่งเมนูเลยเข้ามาเลยเข้ามาจ้าเนี่ยจ้าร้านแป้งผัวชนะแล้วจ้ะใส่เพิ่มเอ้ยเอาซอสเพิ่มไหมเราของเราแบบสไตล์ไทยเนาะสไตล์ไทยมันจืดไปต้องให้สีเหลืองเด้งหน่อยเผ็ดๆหน่อยแซ่บๆหน่อยขยี้ฮะเสร็จแล้วก็ใส่น้องข้าวแก่น้อยลงไปด้วยนะคะน้องรอกินอยู่ไม่ได้ไม่ได้หรอกน้องรอกินอยู่เอาตรงๆนะว่าที่อร่อยแบบนี้ต้องเป็นเพราะถ้าแก่น้อยนะคะนี่น้องพาเรามากินอ๋ออันนี้มีการแบ่งเหรอคะเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เป็นตอนแรก3ต่อ3นี่คือไก่นี่คือผักนี่คือโอ้โหอารมณ์ดีอ่ะเพื่อนๆเวลาเรากินข้าวเนี่ยนะมันจะอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะเนี่ยเราจะเอาไก่นะคะที่เราผัดมาเมื่อกี้นะกับไอตัวผักของเขานะใส่ลงไปในผักอีกทีนึงเพิ่มความแบบโอ้ยดูน่ากินมากกินเหมือนเมี่ยงเลยแบบนี้นะคะร้อนๆเห็นไหมว่ามันร้อนมากก็ถ้ากินอันนี้ไปแล้วไม่ได้พูดอะไรหมายความว่ามันลวกปากนะกินแล้วจ้าทำไมคนนั่งข้างลุ้นด้วยพอข้าวหมดไหมเหมือนเครื่องเทศไม่ได้เผ็ดมากนะมันจะมีความเค็มๆเผ็ดๆนิดๆ นะคะแล้วก็ตัวซอสอ่ะพอเรากินกับโกชูจังใช่ไหมกับไอ้กระเทียมอ่ะเข้ากันมากเลยอ่ะแล้วตอนที่เรากำลังกินอยู่นะคะพี่เขาก็เอาข้าวลงมาผัดให้เราในข้าวเนี่ยก็จะมีสาหร่ายเป็นฝอยๆด้วยนะเพิ่มความแบบหอมสาหร่ายแล้วก็นัวด้วยนะคะคือสาหร่ายกินกับอะไรก็อร่อยจริงๆแล้วยิ่งถ้าสาหร่ายที่อร่อยที่สุดนะคะต้องเป็นสาหร่ายข้าวแก่น้อยพกมาด้วยนะเป็นสาหร่ายเกลือชมพูนะคะอันนี้ชอบมากแล้วก็มีรสออริจินอลด้วยนะเดี๋ยวเราจะเอามาห่อกับข้าวอีกทีนึงนะคะเพิ่มความแซ่บว้าวกินได้แล้วนะคะเอ้ยยังไม่ได้ดิต้องรอให้แบบแห้งๆนิดนึงนี่ไก่แห้งแล้วเพราะว่าด้านล่างซอสเนี่ยมันเริ่มกรอบแล้วนะคะไม่รู้ว่ากรอบหรือไม่นะกรอบแล้วแหละเดี๋ยวเราลองแซะดูโอ้โหความรักของแม่เฮ้ยอร่อยค่ะนี่เขาจะกินซุปสาหร่ายด้วยนะทุกคนพอกินแล้วเนี่ยเราจะนึกถึงหน้าแม่คือเขามีตำนานต้องรอให้ฟังใช่ตำนานของเขาก็คือเวลาแม่เนี่ยตั้งท้องเราใช่ไหมเขาเนี่ยจะบำรุงด้วยซุปสาหร่ายเลยทำให้ซุปสาหร่ายเนี่ยคือความรักของแม่อุ้ยแล้วมันอุ่นอ่ะมันแบบเป็นซุปอุ่นอ่ะอันนี้ความรักของแม่หมดละอันนี้แม่ไม่รักละอันนี้แม่รักไหม
น้ำมันว่าสาหร่ายเยอะมากไปโอ้โหดับอ่ะปวดเลยโถเข้าไปเลยสาหร่ายเท่าแก่น้อยกินกับอะไรก็อร่อยชุบกินแล้วนะหอมมึงดีหอมมึงดีอืมคือข้าวอ่ะพอมันผัดกับซอสที่เหลืออ่ะทุกคนมันเข้มข้นมากๆเลยนะแล้วก็ตัวไก่เนี่ยคือมันเริ่มผัดไปนานๆใช่ป่ะมันจะเริ่มเข้าซอสแล้วตัวที่เขาใส่ลงไปอ่ะคือมันมีเพิ่มความสาหร่ายอยู่แล้วแต่เราเบิ้ลสาหร่ายเพิ่มความหอมเข้าไปอีกนี่นะคะรสนี้เป็นสาหร่ายรสเกลือชมพูที่พวกเราชื่นชอบคือต้องมีติดบ้านนะเรามาลองโอ้ยไม่แพงพันมากกรอบมันอร่อยจริงๆนะลองนะคะไม่ต้องอะไรก็ได้เอาข้าวผัดอ่ะแล้วก็ใส่กับสาหร่ายของเท่าแก่น้อยเป็นแบบอบแบบนี้นะยิ่งฟินนี่เลยค่ะตอนนี้เรามาถึงชุนซอนแล้วนะคะซึ่งในจังหวัดนี้เนี่ยเขาก็มีขนมลูกปูด้วยมันน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่ฟาร์มสาหร่ายกันนะคะแล้วก็มีผู้โชคดีของท่านแก่น้อยนะคะ10ท่านที่มาร่วมทริปกับเราด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าขนมลูกปูนี้จะเป็นยังไงเนาะซึ่งไอสถานีชุนซอนเนี่ยทุกคนต้องบอกเลยว่าหลายคนนะคะที่มาเนี่ยน่าจะคุ้นตาเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นสถานีที่เราเห็นในเทรนออฟปูซานด้วยนะจะมีฉากที่แบบซอมบี้เขาแบบไล่ลงมาจากตรงสถานีอะไรเงี้ยมางั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมนี้เนี่ยอุ้ยขนมเขาเป็นลูกปูน่ารักร้อนไหมอุ่นๆอยู่นะอันนี้ก็คือขนมน้องปูนะคะด้านในเป็นไส้อะไรลองชิมไส้หัวแดงถือว่าลองท้องก่อนไปฟาร์มสาหร่ายนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ตรงทะเลแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปดูนะคะว่าฟาร์มเนี่ยที่เขาเลี้ยงสาหร่ายเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเรือเนี้ยก็จะเป็นเรือที่เขาจะลากอวนเอาสาหร่ายกลับมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้เรือเนี้ยนั่งออกไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะไปดูที่เลี้ยงสาหร่ายแล้วก็วันนี้มีฝนเล็กน้อยนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าอากาศเย็นมากแม่ก็เลยใส่ที่ปิดหูแบบนี้แล้วก็ใส่หมวกผ้าพันคอทุกอย่างพร้อมหมดเลยนะคะพร้อมที่จะลุยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ดูจากเรือแล้วเนี่ยเป็นเรือที่ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ด้านในนะคะมีที่ให้เข้าไปนั่งด้วยนะและที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะคะนี่ก็คือฟาร์มสาหร่ายไพโรเพียค่ะซึ่งฟาร์มสาหร่ายนี้นะเป็นฟาร์มสาหร่ายที่ใหญ่มากๆเลยดูลูกหมูลูกปลาเลยเขาบอกว่าวิธีการที่จะเพาะปลูกนะคะเจ้าตัวสาหร่ายนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีตะแกรงนะเหมือนเป็นรางแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวแท่นน่ะที่เป็นทุ่นถ่วงนะคะวางเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยซึ่งแท่นนั้นน่ะจะเป็นตะข่ายยาวๆนะคะเขาจะโปรยเมล็ดนะของสาหร่ายเนี่ยโปรยลงไปเยอะๆซึ่งสาหร่ายเนี่ยจะมีการเติบโตนะคะแล้วเขาจะเก็บเกี่ยวในช่วงของธันวาจนถึงเดือนมีนานะคะจะเป็นการเก็บเกี่ยวนะซึ่งสาหร่ายนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายสายพันธุ์ไพโรเพียนั่นเองนี่เป็นสายพันธุ์แบบว่าสาหร่ายแดงนะคะและแหล่งที่ปลูกเพาะปลูกสาหร่ายเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ประเทศจีนนะเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นแต่ว่าเกาหลีเนี่ยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะทุกคนโหมันสุดลูกหูลูกตาจริงๆอ่ะนั่นไงเขากำลังเก็บสาหร่ายอยู่จะมีอวนล่าจากฝั่งด้านหน้าเรือนะคะแล้วก็เก็บเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะรูดมาทางหลังเรือก็คือเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูดิแสดงว่าไอ้เจ้าตัวรางทุ่นน้ำตรงนี้มันจะไม่ขยับไปไหนเลยนะทุกคนคือแค่เรือผ่านเฉยๆเห็นไหมเขาจะมีระบบเก็บของเขาไหนๆก็มาถึงที่แล้วเดี๋ยวเรามากินสาหร่ายกันเลยดีกว่านะคะแบบนี้เป็นสาหร่ายของท่าแกน้อยแบบบิ๊กโรนี่รสคลาสสิกนะคะทุกคนขอได้คุณอินสาหร่ายอยากกินสาหร่ายกรอบมากอยากกินน่ะอร่อยอ่ะรสนี้คืออร่อยถูกใจแน่นอนนะคะ
เออแล้วลืมบอกไปว่ารู้ไหมว่าสาหร่ายที่นี่เนี่ยเขาปลูกนะคะต้องปลูกในอุณหภูมิที่0องศาถึง5องศาเท่านั้นนะแต่ก็ที่เกาหลีเนี่ยคะจะเป็นฟาร์มสาหร่ายที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดของการเพาะปลูกฟาร์มเลยนะทุกคนเราพกโรตีชมพูมาด้วยอันนี้เป็นแบบอบนะคะอร่อยมากพี่ป๊อปในถุงอันนั้นอ่ะคือถุงที่เขาจะเอาให้เรากินนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะโยนให้เหรอนี่คือสาหร่ายกินหยิบกินได้เลยกินได้เลยเหรอคะนี่เดลิเวอรี่บายบายแล้วหน่อยบายบายนี่คือสาหร่ายที่เขาเก็บมาสดๆเลยชิมได้เลยเหรอคะเราไม่ต้องล้างเอาเนาะนี่ค่ะหนึ่งสองสามมันเค็มๆเพราะว่าน้ำทะเลอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันมีความแบบยุ่นอะอร่อยอะอืมเย้รู้ไหมว่าสาหร่ายข้าวแกงน้อยสดขนาดไหนถ้าอยากรู้ว่าสดขนาดไหนก็ลองกินห่อนี้ดูเป็นห่อใช่ห่อนี้คือห่อพิเศษที่เราทำขึ้นมาเองสาหร่ายสดยุ่นยุ่นเค็มเค็มมันมันอันนี้คือสาหร่ายที่เราเก็บขึ้นมาจากทะเลเลยนี่ไงเขาถึงมีกระบวนการนะคะในการล้างเนี่ยถึง2ขั้นตอนด้วยกันนะจะมีล้างแบบที่1คือล้าง 1-2 วันนะคะหมุนวนในเครื่องใหญ่ๆอันนั้นและอีกอันนึงเนี่ยก็คือเป็นล้างในน้ำอีกทีนึง4ชั่วโมงนะคะก็จะได้เป็นสาหร่ายที่สดๆแล้วไม่เค็มแบบนี้นะอันนี้เป็นแบบเอาขึ้นมาจากทะเลแบบสดๆเลยนะคะมันเลยมีความแบบธรรมชาติเลยอ่ะธรรมชาติสร้างมาแบบนี้เลยก็คือรสเกลือทะเลแต่ต้องบอกว่าสาหร่ายเนี่ยที่เขาปลูกออกมานะคุณภาพดีจริงๆเพราะว่าเวลาเรากินออกมามันจะมีความแบบนุ่มแล้วก็กรุบมากนะคะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงงานสาหร่ายแล้วค่ะทุกคนรอบๆเนี่ยมันก็จะเป็นทะเลนะนี่แล้วก็คือเขาก็จะมีการแบบว่าฟาร์มสาหร่ายก็จะอยู่ในทะเลนี้นะคะแล้วตอนนี้มันเป็นแบบว่าที่ที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูบ่อนะคะที่เขาเอามาแบบตักสาหร่ายแล้วก็เอามาเข้ารายการผลิตนะคะซึ่งมันอยู่ด้านบนโรงงานตรงนี้เลยปะงั้นเดี๋ยวพวกเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเฮ้ยเห็นสาหร่ายแล้วคือเมื่อกี้นะคะคุยกับพี่ไกด์เนี่ยเขาบอกว่าในบ่อเนี้ยจะมีสาหร่ายแบบหลายร้อยกิโลเพื่อเอามาชำระล้างนะคะพวกสิ่งสกปรกแล้วก็พวกแบบว่าแพลงต้นต่างๆนะจะล้างตรงเนี้ยประมาณแบบ 1-2 วันนะคะแล้วก็สาหร่ายของเราเนี่ยก็จะสะอาดมากๆนะในการที่เข้าในกรรมวิธีในการเอาไปทำอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นการทอดการอบการย่างนะคะอย่างที่เท่าแก่น้อยทำเนาะอ่ะล่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่านะคะว่าเครื่องเขาเป็นยังไงเขาบอกว่าวันนึงเนี่ยมีการตากสาหร่ายนะหรือว่าอบสาหร่ายแบบนี้นะคะอยู่ที่ 600,000 แผ่นต่อวันโอ้เยอะมากมันจะมีแผ่นแบบนี้นะคะทุกคนมันเป็นแผ่นในการเอาไปผึ่งตากนี่แหละจะทำให้สาหร่ายเนี่ยมันแห้งนะคะแล้วดูดิผมไม่แปลกใจว่าทำไมถึงได้ 600,000 แผ่นอ่ะคือเครื่องมันทำงานตลอดเลยเนาะเมื่อทำการผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งเพิ่งรู้ว่าสาหร่ายที่มันได้ออกมาจากการผลิตตรงนี้เนี่ยมันคือแบบนี้ทุกคนคือเป็นสาหร่ายที่เป็นออริจินอลนะคะยังไม่มีรสชาตินะเขาบอกว่าเราสามารถลองชิมได้ด้วยอุ้ยโอ้โหแบบนี้เลยค่ะคือพอทำให้แห้งแล้วอะสาหร่ายมาเป็นเซตๆแบบนี้แล้วเขาก็จะมีการเอาแพ็คใส่กล่องใช่ไหมสุดยอดเพื่อส่งไปที่ไทยนะคะแล้วก็มีการปรุงรสกันอีกทีนึงไหนลองชิมอันนี้คือสาหร่ายสดที่ยังไม่ได้มีการปรุงแต่งใดๆเลยนะคะอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงอ่ะกลิ่นสาหร่ายเขาดูกลิ่นแบบเออแต่กลิ่นคือไม่มีน้ำทะเลเนาะเพราะว่าเขาผ่านกระบวนการการล้างมาหลายรอบมากๆนะทุกคนสาหร่ายอ่ะมันคือสาหร่ายที่ยังไม่มีรสมีชาติแกงจืดได้ไหมอ่ะแนวเหมือนสาหร่ายแกงจืดมันยังไม่เหมือนกับที่เรากินของเท่าแก่น้อยเพราะว่าของเท่าแก่น้อยเนี่ยเขาจะมีการปรุงเป็นรสชาติที่แบบว่าสไตล์แบบคลาสสิกมีรสแบบอย่างรสเกลือชมพูที่เรากินอย่างเงี้ยเกลือชมพูอร่อยมากไปกินมาแอบหวานนะ
อุ๊ยเออใช่เคี้ยวไปเรื่อยๆแล้วมีความหวานนี่คือเป็นกระบวนการการผลิตสาหร่ายนะคะตั้งแต่แบบเป็นสาหร่ายสดๆเลยมีการล้างมีการเข้าเครื่องอบแล้วก็เป็นแห้งๆแบบนี้ค่ะโอ้ที่นี่มันช่างสุขสบายธรรมชาติยังดีขนาดในเมืองหลวงนั้นเนี่ยโอ้ยแล้วนั่นอะไรเนี่ยปลาโคตรใหญ่เลยอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนบ้าไปแล้วนี่ตอนแรกนะคะแป้งอ่ะมาที่แม่น้ำแถวตลาดนะคะซึ่งตลาดนี้อ่ะมีชื่อว่ากวางจังมาร์เก็ตนะเขาดังมากๆนะใน Netflix นะแล้วก็เนี่ยพอมานะคะตอนแรกก็ถามเอ๊ะมันมีปลาหรือเปล่ากลายเป็นว่าปลาซุกกันอยู่ตรงนั้นปลางั้นเดี๋ยวเราไปตลาดกันดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยโหนี่เขาอะไรกันอ่ะดูดิเขาต่อแบบต่อกันเป็นแนวยาวมากนี่ต้องบอกว่าที่นี่อ่ะมันดังมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสตรีทฟู้ดที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนทำให้นักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่แบบอยู่แถวนี้มากินการเพราะหนึ่งคือมันถูกแล้วก็ของเลือกเยอะแล้วเขาจะมีเป็นซาชิมิด้วยนะคะเขาจะเป็นตู้ปลาแล้วก็ให้เราแบบเลือกเลยทำซาชิมิสดๆในนี้เลยนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างปะโอ้ยต้องบอกก่อนเขาคือร้านขนม10บอลฮะใช่แล้วก็เป็นร้านแบบปลาเขาบอกว่านี่คือร้านดังนะทุกคนคือร้านเน็ตใช่ใช่ใช่นี่เขามีป้ายอยู่ในบ้านไหนนี่ยังป้ายตรงนั้นอันนี้คือใครมาก็ต้องกินนะใช่ป้ายแกคือแบบดังมากจะวิธีไหมปลาลอยต่อที่ร้านแล้วเราจองถ้าอย่างนั้นเราจองไหมอันนี้ปะกินร้านดังซะหน่อยขอริมรองรสชาติของร้านดังนะคะเดี๋ยวขอต่อคิวก่อนแล้วเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงอาหารจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายดูค่ะอ๋อนี่เมนูเมนูอาหารของเราคืออย่างนี้เขาบอกว่ามันจะมีอันนึงนะที่เป็นแบบก๋วยเตี๋ยวที่ต้องกินคือก๋วยเตี๋ยวเย็นเหรอก๋วยเตี๋ยวร้อนกับไปอีกนั่นอันนี้น่ากินนะเนี่ยอันนี้จะเป็นสไปซี่นูโดลส์เนาะกินเกี๊ยวต้มแล้วก็อันนี้ค่ะเส้นสดข้างบนเห็นปะเออหรือว่าเราเส้นสดไหมโฮมเมดใช่ใช่นูโดลซุปโฮมเมดนูโดลซุปมันจะเป็นเส้นสดที่เขาแบบว่าฮิตมากแล้วก็เป็นร้านดังของเขาอ่ะเป็นเมนูเด็ดเมนูดังอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะก็ต้องกินเป็นสุกร้อนๆนะทุกคนของแป้งเนี่ยจะสั่งเป็นเส้นสดนะคะอันนี้คือดังมากปางบอกว่าไปดูในรีวิวมาก็คือ10เต็ม10นะคะเพราะว่าเส้นของเขาเนี่ยจะมีความหนึบเนาะแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีเนื้อหมูเนื้ออะไรเลยนะคะจะมีแต่เส้นอย่างเดียวนะแล้วก็ทางของฝั่งของพี่ป้อมเนี่ยจะเป็นสไปซี่นะคะก็คือจะมีซอสโกชูจังแบบนี้แล้วก็เป็นเส้นหมี่เย็นนะคะคล้ายๆหมี่เย็นพร้อมด้วยพ็อปที่แบบว่าไม่มีเนื้อเหมือนกันนะจะเป็นพ็อปหัวไชเท้านะคะคือด้วยความที่มันเป็นเส้นสดอ่ะมันยังมีความเป็นเท็กเจอร์แป้งนุ่มๆหยุ่นๆอยู่แล้วก็ตัวน้ำซุปกลมกล่อมมากแล้วเขาใส่สาหร่ายซึ่งมันหอมสาหร่ายด้วยนะอร่อยเอาจริงนะแป้งรู้สึกว่ารสชาติอ่ะคล้ายๆกับก๋วยจั๊บแถวเยาวราชเพราะมันมีความแบบเหมือนมีความพริกไทยด้วยอ่ะจับด้วยเหรอแล้วซุปของเขาก็อร่อยเนาะซุปของเขามีความแบบกลมกล่อมอร่อยมีพริกไทยทำให้มันดูแบบมันดูเฟรชอะเวลาเรากินมันจะเฟรชมากเลยทุกคนเอามาดูทางฝั่งของพี่ป๊อมบ้างดีกว่านะเอาพี่ป๊อมนี่เราต้องคลุกก่อนนี่อะไรอะมันมีความแบบเปรี้ยวๆของตัวหัวไชเท้าดองของเขาอันนี้นะแล้วก็ตัวเส้นอะมันจะมีความหนึบเย็นคือไม่ใช่เส้นแบบนุ่มเหมือนที่เหมือนของร้อนๆที่เรากินแบบเนี้ยแต่ตัวเนี้ยจะมีความหนึบเย็นหยุ่นๆนิดนึงไอ้รสชาติคือเฟรชกลมกล่อมเออได้อยู่แต่ว่าแป้งอ่ะชอบแบบร้อนมากกว่าแบบร้อนอร่อยกว่าเมื่อกี้นะคะปางเนี่ยเดินมาที่ร้านซาชิมิใช่ไหมพวกเราก็เห็นซาชิมิกันก็แบบว่าเฮ้ยตื่นเต้นนะคะก็เลยโดนป้าเรียกมาที่ร้านนี้แล้วปางเนี่ยก็สั่งเป็นปลาหมึกดึกนะคะโอ้โหก่อนที่จะมาคือป้าแกโชว์ก่อนเลยว่าปลาหมึกยังไม่ตายนะแกก็โชว์แล้วก็มีการแบบหันให้ดูสดๆเลยนะคะและนี่ก็คือผลประกอบการที่เราได้มาค่ะนี่คือมันยังดูดตะเกียบปลาอยู่เลยเอ๊
แล้ววิธีการกินนะคะเขาก็จะกินกับพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะแล้วก็มีพวกโชยุกับวาซาบินะคะแบบนี้ลองไปดูดกระพุ้งดูดกระพุ้งแก้ดูดกระพุ้งแก้ป้าเขาหัวเราะสะใจมากดูจริงวิธีการจริงเนี่ยก็คือเอาไอ้ตัวเนี่ยผักมาใช่ไหมใส่กับกระเทียมใส่ปางยาเดี๋ยวมันดูดกระพุ้งแก้มกี้ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดจะเป็นสไตล์แบบเกาหลีนะคะซึ่งสไตล์เกาหลีก็จะเป็นแบบแนวเหมือนซอสพริกแล้วก็เปรี้ยวๆนิดนึงนี่เอาปลาหมึกยักษ์กับปลาหมึกเล็กรวมกันเป็นปลาหมึกยักษ์ครอบครัวปลาหมึกค่ะไอ้ตัวเล็กไม่ยังดูเลยอ่ะอร่อยรู้สึกว่าปลาที่เนี่ยสดมากนะทุกคนแล้วก็เขาทำออกมาแบบเหมือนแรกทำสดๆแบบเนี้ยอร่อยอ่ะเร็วเร็วมันจะหกแล้วเร็วจะเป็นเร็วพี่เร็วจะจนแล้วอันนี้น่าจะเป็นแพนเค้กแน่เลยเขาทอดกันแบบสดๆเลยโหทอดเยอะมากแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับเหมือนเป็นมันบดทอดเหมือนกันนะพี่ป๊อปลองดูดิดูในตะกร้าเห็นไหมนี่เขามีส่วนผสมอยู่อุ้ยน่ากินน่าแต่เราอิ่มอิ่มเราอิ่มมากเลยนะเอาอีกเหรอหอมมากเลยอ่ะเธอข้างในมันเหมือนเป็นแป้งๆผักๆนะคะเดี๋ยวลองชิมดูว่ามันรสชาติเป็นไงเป็นธรรมดามันกรอบมากข้างในนุ่มแบบนุ่มมากๆแป้งคิดว่ามันเป็นมันนะมันทอดปรุงรสออกไปอย่ามาตรงนี้ได้ประโยชน์นี่มันร้านซาชิมิถ้าเลือกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะหั่นขนาดนั้นให้เนาะแล้วเราก็สามารถเอากลับบ้านไปกินได้เลยนะแป้งคิดว่าเขาน่าจะทำเป็นแบบซาชิมิแบบนั้นอะเนี่ยเขาจะทำเป็นแบบสำเร็จแบบนี้ให้เราเอากลับบ้านไปกินที่บ้านได้นะคะหรือว่าใครจะเอาไปทำหม้อไฟก็ได้นะเพราะว่าถ้าเขาหั่นมาเป็นชิ้นๆแล้วเอาไปต้มก็ได้เนาะเอาล่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่แหล่งจุเกาหลีนะคะเป็นซอยจุเกาหลีนะซึ่งเมนูเขาจะเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นเนื้อเอามาสับแล้วก็มีพวกแบบไข่โรยนะคะแล้วก็จะขายเป็นพวกเนื้อที่แบบสดๆร้านนี้ได้รับมิชลินสตาร์ด้วยนะซึ่งเขาจะบอกว่ามีคนต่อคิวเยอะมากๆแล้วซอยนี้จะเป็นซอยจุหมดเลยไอ้ซอยจุจริงนี่ไงปังรู้ไหมอันนี้คือซอยอะไรซอยจุอันนี้เป็นน้ำยูสุฮันนี่เลมอนนะคะแล้วก็ใส่เป็นแบล็กทีด้วยนะกินโฟมก่อนเป็นโฟมแบบยูสุนิดนึงชาหอมมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินขนมกันต่อนะคะนี่เรามีโปรเจกต์ว่าเราจะไปกินขนมดึงเข้ามาในคาเฟ่ค่ะฮ่าๆๆแล้วเราก็ได้มาแล้วนะคะสำหรับน้องเยลลี่ดึงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาหน้าน้องเนี่ยออกมาแบบนี้จะบอกว่าตอนที่เห็นใน TikTok นะคะคือรู้สึกว่ามันตลกตรงที่ถ้าเกิดว่าเราเขย่าน้องพร้อมกันอะดึงๆๆๆๆดึง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 ๆดึง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 เงี้ยมุนสีขาวเราจะใส่แยมส้มนะคะส่วนสีน้ำตาลเนี่ยเราจะใส่เป็นบลูเบอร์รี่ราดน้ำอาบน้ำลงไปเลยนี่อันนี้ไม่ใช่ของหวานแล้วนะนี่คือของเขาอะไรรู้ป่ะทำไมราดหน้าอันนี้แยมส้มนะคะนี่อุ๊ยมันมีเนื้อส้มมาด้วยอ่ะน่ากินอ่ะมะม่วงกลิ่นมะม่วงกินมะม่วงนี่เราราดน้ำให้น้องเป็นแบบว่าเป็นแอ่งๆเลยอันนี้เป็นบลูเบอร์รี่นะคะมีเม็ดบลูเบอร์รี่ด้านในด้วยกินเลยตัดที่ตัวนะคะแบบนี้ข้างในคือแบบแน่นมากโตตายแล้ว
มันเป็นพุดดิ้งช็อกโกแลตซึ่งเนื้อครีมเขาเนี่ยจะหนักมากๆนะคะทุกคนคือแป้งว่านะอากาศมันหนาวด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยเขาเหมือนแช่เย็นไปด้วยมันทำให้พุดดิ้งอ่ะมันไม่ได้ดึงเหมือนที่เราต้องการอ่ะแต่เนื้อของเขาสัมผัสคือแน่นมีความแบบช็อกโกแลตแต่รู้สึกว่าช็อกโกแลตอ่ะมันไม่ค่อยเหมาะกับไอ้นี่เท่าไหร่อ่ะบลูเบอร์รี่อ่ะคือมันควรเป็นแบบราดน้ำช็อกโกแลตลงไปอีกอะไรเงี้ยน่าจะอร่อยกว่าแล้วก็ถือว่าโอเคใช้ได้แป้งว่าเรามาลองชิมที่อันนี้ต่อดีกว่านะคะนี่ตืดตืดจวกนี่คือขวานหน้าน้องสยองขวัญกินกับซอสมะม่วงแบบนี้นะคะอันนี้กลับอร่อยกว่าเพราะว่าตัวครีมอ่ะตัวครีมเยลลี่ดึงๆของเขานะคะกับน้ำมะม่วงมันเข้ากันเพราะเนี่ยมันเป็นนมใช่ไหมส่วนเนี้ยมะม่วงมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆอืมอันนี้อร่อยใครมาแนะนำว่าอันนี้อร่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองชิมว่าไอ้กระต่ายข้างหลังนี่มันคืออะไรแครอทข้างหลังนะคะผมอืมเป็นช็อกโกแลตว้าวอร่อยค่อยๆเดินได้ไหมนะหรือว่ามัน